อายุ23ค่ะ23เพิ่งเรียนจบจ้ามีแฟนยังเพิ่งมีค่ะเพิ่งมีแล้ววันนี้มันก็คือสาเหตุของการโทรมาปรึกษาหรือเปล่าใช่ค่ะเฮ้ยมันยังไงงงๆนะงงๆอ่ะเล่ามาเขาคนนั้นอายุเท่าไหร่เขาอยู่อายุน้อยกว่าประมาณ2ปีค่ะ2ปีเขาอายุ21โอเคก่อนหน้านี้เมื่อปีที่แล้วค่ะเผลอไปมีความสัมพันธ์เป็นวิทเนฟิกกับคนคนหนึ่งค่ะเราโสดเราโสดไหมตอนนั้นโสดค่ะโอเคไม่ผิดก็ไม่เป็นไรแล้วไงเราเจอกันที่สถานบันเทิงค่ะแล้วเราก็เหมือนต่างคนต่างตอนนั้นเหงาก็เลยยอมดูเพราะเขาเป็นเพื่อนของเพื่อนสนิทเราอีกทีนึงค่ะหลังจากความสัมพันธ์วันนั้นเราก็ไม่ได้ติดต่อกันแบบจริงจังเท่าไหร่ค่ะแต่เดี๋ยวนะแต่คำว่า friend with benefit มันต้องเจอกันเรื่อยๆสิกลับไปซ้ำไหมไม่มีค่ะอ๋อโอเควันไหนแซนผลประโยชน์ครั้งเดียวจบเจอเขาอยู่แล้วเพราะว่าเขาเป็นเพื่อนของเพื่อนสนิทเราแล้วเวลาเจอเราก็แบบธรรมดาเฉยๆทำท่าเสือจะล่าเหยื่อใส่เขาเลยโอ้ยเก่งกล้า1 2 3มันได้ว่ะแล้วเราไม่ได้รู้สึกอะไรหรอที่เขาแบบไม่ได้มีใจกับเราหรือว่าเราก็ไม่เป็นไรวันไนท์สแตนชิวๆก็ไม่เป็นไรค่ะวันไนท์สแตนไปแต่ว่าคือเราเริ่มมาแน่ใจวันหนึ่งหลังจากนั้นว่าเขาเริ่มคิดกับเราไม่ใช่แค่วันไนท์สแตนไออาการที่ว่าคืออะไรเราพาเขาไปนั่งร่วมโต๊ะกับแฟนคนที่เรากำลังจะศึกษาดูใจโอ้ยนี่ก็ร้ายนะให้เสือมันขย้ำกันเองเออเอาแล้วไงแล้วเกิดอะไรขึ้นเราก็เกิดพาดท้องขึ้นมาค่ะพาดท้องกับใครเดี๋ยวทำไมเรื่องไม่ข้ามกันวะแป๊บนึงเปลี่ยนอารมณ์ไม่ทันเมื่อกี้ยังนั่งกินข้าวกันอยู่เลยไหมหรอท้องตอนไหนอะนั่งกินข้าวเหมือนเราก็ยังเปิดใจทั่วไปอะค่ะก็คือเราพาเขาไปเจอเพื่อที่จะให้เขาแบบตัดสินใจว่าเฮ้ยมันโอเคไหมแต่พอไปเจอแต่ละครั้งเขาก็ไม่โอเคหลังจากนั้นก็ผ่านมาอีกประมาณเดือนกว่าก็มารู้ว่าตั้งครรภ์ค่ะเธอตั้งครรภ์กับใครกับเพื่อนคนนั้นค่ะว้ายแสดงว่ามีกลับไปซ้ำมาสิไม่ได้ซ้ำค่ะแต่เหมือนครั้งเดียวนั่นหรอครั้งเดียวตอนนั้นน่ะหรอใช่โอ้โปะเชเหมือนเราไม่ได้ใช้ให้เขามาช่วยซัพพอร์ตอะไรเราทุกอย่างไม่คือเราไม่ได้ขอเขาเลยเหมือนเราก็ยังใช้ชีวิตเขามาหาเราบ้างนานๆทีมาเพื่อจะมาดูลูกแบบมาคอยดูแลเราตอนตั้งครรภ์นะคะแต่ทางเพื่อนเราที่เป็นคนนำเขามารู้จักแต่เราก็อยู่ดีๆเขาก็บอกเขาว่าผู้ชายคนนั้นเขามีสิทธิ์ที่จะเจอคนที่ดีกว่าเราเราก็เลยเลือกที่จะหายไปพร้อมกับลูกในท้องพี่ขอทบทวนก่อนอ่ะในวันที่เราบอกเขาว่าท้องเขาพูดอะไรกับเราเขาถามว่าใช่ของเขาหรออืมเพราะมันง่ายเราก็บอกว่าไม่เป็นไรไม่เชื่อไม่เป็นไรแล้วยังไงต่อแล้วหลังจากนั้นก็เราก็เขาก็แค่ไปมามาเหมือนแค่รับรู้ว่าเราท้องอะค่ะไปมามาแปลว่าแปลว่าเขายอมรับไหมถ้าออกมาจะขอตรวจ DNA ค่ะไม่ได้ทำหน้าที่สามีหรือแฟนไม่ค่ะโอเคซึ่งระหว่างนี้แล้วก็คบกับผู้ชายอีกคนนึงอยู่เหรอไม่ค่ะระหว่างนั้นคือยังไม่ได้มีความสัมพันธ์เพิ่มค่ะอ๋อโอเคไม่ได้คบกับใครจริงจังก็กลายเป็นเราโสดแล้วอุ้มท้องมา5เดือนแล้วก็เพื่อนสนิทของคนนั้นมาพูดว่าเขามีโอกาสเจอคนที่ดีกว่าเราก็เลยหายไปเดือนที่แล้วค่ะเราก็จำเป็นต้องกลับมาเพื่อที่จะคุยเรื่องเราจะไปเรียนต่อที่ต่างประเทศเราก็เลยได้เจอกับคนผู้ชายคนนี้ที่เป็นพ่อของสิ่งพอเจอกันเขาก็เหมือนจะคิดได้เขาก็บอกเขาขอโอกาสเราก็เหมือนจะให้โอกาสเขานะคะหลังจากที่กลับมาเราก็ไม่ได้มีอะไรกันลูกเรากลับมาในขณะที่ลูกได้ประมาณ4เดือนคลอดมาได้4เดือนแล้วอะเขาก็เหมือนจะทำหน้าที่ดีขึ้นแต่เขากลับมาเหมือนเขามาขอเรื่องเงินเรามากกว่าการกลับมาของเขาเนี่ยเขามาอยู่บ้านเดียวกับเราไหมใช้ชีวิตเป็นพ่อแม่ลูกไหมไม่ค่ะครับแค่เจอที่ห้างสรรพสินค้าจะคอยโทรมาถามเทคแคร์มากกว่าเดิมนิดนึงค่ะก็ทุกครั้งเขาก็จะแบบไปกินข้าวเขาจะแบบจ่ายนะจ่ายนะแล้วเขาก็จะขอตังค์ไป
ติมเกมก็เขาอยู่21ไงเธอขนาดนั้นได้เลยเหรออะไรที่เขาแสดงถึงความรักเราบ้างมั้ยเขาไม่แสดงอะค่ะก็เลยขอยุติความสัมพันธ์กลับไปเป็นเหมือนเดิมดีกว่าแล้วเหมือนเราก็ต้องการตังค์ตรงที่เขายืมเราคืนยืมไปเท่าไหร่1อาทิตย์ประมาณ 1,200 กว่าบาทแล้วก็ไปทวงเขาแล้วทางพ่อแม่เขาก็เหมือนด่าเราต่อหน้าคนเยอะมากว่าแบบเนี่ยผู้ชายไม่เอาเลยมายุ่งงัดตามอะไรเงี้ยค่ะนี่เหมือนเราก็เลยเนี่ยมาระบายกับเพื่อนสนิทของเขาคนนึงระบายใส่เขาว่าเนี่ยเพื่อนเธอทำกับเราอย่างเงี้ยเราแบบไม่โอเคเลยอะไรเงี้ยเขาก็ดูแบบช่วยเหลือเราดูเข้าใจเรามากเลยสุดท้ายเหมือนต่างคนต่างรู้สึกดีค่ะกับคนใหม่เนี่ยหรอเพื่อนสนิทใช่ค่ะเป็นเพื่อนในกลุ่มเขาเองโอเคแล้วต่างคนต่างมั่นใจแล้วว่าเออเขารับเราได้นะถ้าสมมติว่าหนูคบกับคนนี้กับเพื่อนเขามันผิดไหมอะค่ะคนนี้อายุเท่าไหร่ประมาณ21ค่ะ21ทำงานอะไรอะเรียนจะจบอะค่ะไม่มีงานทำแล้วเขาจะใช้เงินที่ไหนเหมือนเขาใช้เงินกระเป๋าของเขาเวลาไปก็คือแชร์ลิงทุกอย่างค่ะตรงนั้นหนูอยากคบกับเขาใช่ไหมใช่ค่ะสำหรับพี่ก็ไปเคลียร์คนเก่าให้ชัดเจนอีพ่อของลูกอ่ะเขาก็ไม่เอาเราอยู่แล้วนี่เขาบอกไม่ได้คิดอะไรกับเราถ้าไม่ได้คิดก็ไม่ต้องไปแคร์มันทีนี้ถามว่าจะคบคนนี้ผิดไหมก็ขนาดเพื่อนสนิทมันยังไม่รู้สึกผิดเลยเราเป็นคนนอกเราไม่ต้องแคร์แต่สำหรับพี่หนูไม่ใช่ตัวคนเดียวหนูมีลูกการที่หนูจะเอาเด็กอายุ21เนี่ยมาเป็นพ่อของลูกพี่ว่าเดี๋ยวมันก็จะเจอปัญหาเดิมๆคือมีเรื่องเงินเข้ามาเขายังไม่สามารถรับผิดชอบตัวเองได้ในขณะที่หนูมีภาระต้องรับผิดชอบสิ่งที่หนูจะต้องหาคือคนที่เข้ามาร่วมใช้ชีวิตแล้วทำมาหากินไปด้วยกันแต่ในเมื่อหนูบอกว่าหนูอยากคบก็ไปต่อกับคนนี้ได้เลยสำหรับพี่ว่าไม่ผิดเอาจริงๆแล้วถ้าตัดเรื่องมีลูกออกหนูตั้งความหวังไว้อยู่แล้วหรือเปล่าที่จะไปเรียนต่อต่างประเทศใช่ค่ะเพราะว่าพ่อแม่อยู่ต่างประเทศค่ะอ๋อแล้วหนูจะเอาลูกไปด้วยไหมคะเอาตามไปค่ะตอนนี้ยังเด็กมากๆแล้วเขาอยู่กับใครเอ่ยที่นี่อยู่กับพี่เลี้ยงแล้วก็คุณยายค่ะแล้วหนูจะทิ้งเขาไว้ที่นี่เหรอแล้วหนูไปเรียนต่ออย่างนี้เหรอกำลังต้องไปดูแผนที่นู่นก่อนนะคะว่ายังไงเพราะตั้งใจจะเอาไปอยู่นู่นอยู่แล้วอ้าวแล้วเด็กคนที่21เขาจะเข้าไปอยู่ในชีวิตตรงไหนของหนูนั่นน่ะสิก็คิดว่ารอเขาเรียนจบแล้วค่อยคุยกันนะคะพอดีวางแผนไว้ว่าจะเปิดทำธุรกิจที่ประเทศไทยด้วยอะค่ะพี่ว่าชีวิตหนูกำลังงงๆสลวนอยู่นะจะไปต่างประเทศแล้วก็จะวางธุรกิจในประเทศไทยตอนเนี้ยเอาชีวิตตัวเองก่อนไหมลูกเรียนให้จบก่อนไหมแล้วก็ดูแลลูกไปถึงตอนนั้นแล้วก็ทุกคนสามารถวางรากฐานตัวเองได้ผู้ชายคนนั้นอาจดูไปก่อนถ้าเขาดีจริงยังไงเราก็ต้องอยู่ห่างกันอยู่แล้วถูกไหมคะว่ายังไงทุกคนมั่นคงแล้วเราค่อยดูกันอีกทีหนูว่าโอเคไหมถ้าพี่พูดแบบนี้โอเคเอาลูกก่อนผัวทีหลังเราอาจจะต้องเสียสละความสุขของเรานะไม้ไม้ยังไม่พร้อมที่จะเริ่มต้นใหม่อะค่ะเพราะชีวิตไม้มันยังไม่นิ่งตอนนี้เป้าหมายหลักคือลูกแล้วถ้าเขาไม่ใช่21หรือกำลังเรียนอยู่แล้วเขาทำงานพี่จะบอกว่าไม่ไปต่อเลยการที่เราเจอใครสักคนที่ใช่เขาต้องมาในเวลาที่เหมาะสมด้วยคู่แท้อาจจะไม่ใช่คนนี้หรือถ้าเป็นคนนี้เขาจะรอเราได้พี่รู้สึกว่าตอนนี้สิ่งที่ไมค์กำลังคิดหรือวางแผนหรือกำลังจะหาให้ตัวเองเนี่ยมันการคิดแบบระยะสั้นอะนะวันนี้มีคนคนหนึ่งละที่เข้าใจฉันทุกอย่างแล้วถ้าเข้ามาตอนนี้ฉันก็คงจะไม่เหงาเนาะถ้าไมค์มองยาวกว่านั้นอีกหน่อยไมค์จะพบปัญหาที่ยังแก้ไม่ตกเยอะแยะเลยว่าแบบเดี๋ยวฉันต้องไปอยู่เมืองนอกผู้ชายคนนี้ไปด้วยได้เปล่าวะแล้วเราจะอยู่กันยังไงวะในระยะยาวพี่กำลังมองว่าไมค์ยังไม่เห็นภาพอะไรชัดเลยในอนาคตอะชีวิตไมค์อะกำลังต้องการหลักยึดที่มั่นคงมากเลยนะเพราะไมค์กำลังไม่แน่ใจกับชีวิตตัวเองว่ากูจะไปที่ไหนว่ากูจะไปตั้งรกรากจะไปอยู่ยังไงไมค์ก็ถามตัวเองกลับแล้วกันว่าผู้ชายอายุ21คนนี้ที่กำลังจะเรียนจบเนี่ยเขาคือหลักยึดที่มั่นคงให้ไมค์ได้หรือเปล่าพี่ตอบไม่ได้หรอกเพราะพี่ไม่รู้จักเขาถ้าไมค์อ่านอนาคตแล้วเฮ้ยเขาตั้งใจเรียนเขากำลังมีแผนจะทำงานเขาน่าจะเป็นหลักที่มั่นคงให้เราได้ระยะยาวเขาไปอยู่กับเราได้เออก็น่าสนใจลองมองให้ยาวขึ้นเพราะอย่างที่พี่ๆ2คนบอกณวันนี้ไมค์มีลูกหนูอ่ะค่อนข้างจะมีความพร้อมที่บ้านหนูอ่ะก็คือมีคุณพ่อคุณแม่อยู่ต่างประเทศหนูตั้งใจจะไปเรียนต่อต่างประเทศหนูวางแผนไว้แล้วว่าหนูจะกลับมาทำธุรกิจที่เมืองไทยถูกไหมคะ
ดูแลชีวิตหนูในอนาคตถ้าหนูทำตั้งเป้าแบบนี้คือค่อนข้างมั่นคงขอพูดตรงๆเลยนะระวังผู้ชายที่จะเข้ามาในชีวิตเราหน่อยลองคิดนะลองคิดเฉยๆถ้าเกิดว่าเขาเป็นคนดีอะไรก็ถือว่าพี่พูดจาชั่วร้ายไปก็ได้แต่ว่าถ้าเกิดว่ามันมีมุมเล็กๆที่หนูคิดขึ้นมาได้อะไรเงี้ยมันอาจจะทำให้หนูคิดได้อีกทางหนึ่งจริงๆมายังเด็กในวัย23มายจะคบกับใครก็ได้แต่พอมายมีลูกมายทำไม่ได้แล้วนะบทบาทมายเป็นแม่แล้วนะให้จำเรื่องที่เราไม่ป้องกันเป็นบทเรียนโอเคนะคะขอบคุณค่ะพุทโธพุทโธอย่าลืมโทรนะ